ลองกู้ให้ดูยืมเงิน True True Money Wallet เทคนิครายละเอียดมีอะไรบ้างฟังกันเลยครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการกู้เงินยืมเงินกับ True หรือแอป True Money Wallet นะครับก็มาทำให้ดูกันเลยนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วยตอบคนอื่นไปเยอะแยะแล้วเลยพอจะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจรีวิวก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็จะมีรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะฮะก็เป็นช่องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมเป็นหลักนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องสินเชื่อและการออมเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ทั้งใน YouTube Facebook และ TikTok ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการกู้เงินกับ True Money Wallet นะครับเราเข้าแอป True Money Wallet ก่อนเลยนะให้เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะเจอกับบริการทางการเงินนะครับให้เลื่อนหาสินเชื่อ KKP Cash Now นะครับหรือจะกดที่การเงินด้านล่างกดสินเชื่อเลือก KKP Cash Now ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่หาไม่เจอเนี่ยสามารถไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะมาที่หน้านี้เลยนะ KKP Cash Now สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้อนุมัติไวไม่ต้องไปสาขาสมัครผ่านแอปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็จะมีบอกจุดเด่นคุณสมบัติรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็รอแป๊บนึงนะก็จะมีปุ่มด้านล่างขึ้นมาเข้าสู่บริการ KKP Cash Now เราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกสมัครสินเชื่อก็จะเจอกับขั้นตอนการสมัครสินเชื่อนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้เลย1กรอกข้อมูลเพื่อสมัครผ่าน True Money Wallet 2พิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วย Digital ID 3ยืนยันตัวตนรูปแบบ Digital ID NDID 4อัปโหลดเอกสารนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะไม่มีขั้นตอนพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วย Digital ID นะครับเพราะผมเคยยืนยันตัวตนมาแล้วที่ True Shop นะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปทีละกันนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะในหน้าใบสมัครสินเชื่อ KKP Cash Now เนี่ยก็จะให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการนะครับตั้งแต่ 5,000 ถึง 400,000 บาทเลยจากนั้นก็เลือกจำนวนเดือนที่เราต้องการจะผ่อนนะครับสำหรับเรื่องวงเงินนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าให้เราเลือกวงเงินสูงสุดที่เราต้องการเลยนะครับอย่าไปลองต่ำๆดูก่อนนะครับให้เลือกที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับธนาคารเนี่ยจะให้เราเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่างน้อยนะเขาก็จะให้สูงสุดเท่ากับวงเงินที่เราต้องการนะครับโดยปกตินะครับก็จะเป็นรายได้ต่อเดือนเนี่ยหักด้วยภาระที่เราต้องจ่ายนะครับโดยรายได้มากกว่า 30,000 บาทจะได้วงเงิน5เท่านะครับและถ้ารายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทจะได้วงเงิน 1.5 เท่านะครับอย่าลืมลบภาระที่ต้องจ่ายด้วยนะครับตรงดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับผมกู้ให้ดูเฉยๆนะครับกู้ 5,000 บาท24เดือนเนี่ยเขียนว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 9.99% ต่อปีนะแต่กู้จริงเนี่ยโดนดอกเบี้ย 25% ต่อปีนะครับก็ปกติละกันข้างล่างนะครับก็จะเป็นดูรายละเอียดสินเชื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวธนาคารเกียรตินาคินภัทระและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Essence Nano จำกัดนะก็แนะนำให้เข้าไปอ่านให้หมดก่อนที่จะกดถัดไปนะครับก็เสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคลก็อ่านให้หมดเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับหน้าความยินยอมแก่ธนาคารเกียรตินาคินในการนำข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิตก็กดยินยอมไปนะสำหรับคนที่กลัวเรื่องเครดิตโบโลนะครับถ้าเกิดคุณเคยจ่ายช้าแต่จ่ายหมดแล้วเนี่ยผมแนะนำมาทุกคลิปเลยนะครับว่าควรจะลองดูนะครับเต็มที่ก็เสียเวลาแต่สุดท้ายก็แล้วแต่คุณนะครับหน้าลูกค้าตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์รวมถึงความยินยอมต่างๆเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now ก็จะมีทั้งหมด4ติ๊กก็แนะนำให้อ่านให้หมดทุกอันเลยนะครับทั้งหมด3ข้อนะจากนั้นก็กดติ๊กถูกทั้งหมด4ช่องแล้วกดยืนยันได้เลยหน้าข้อมูลส่วนตัวก็จะมีเบอร์ติดต่ออีเมลสถานภาพสมรสระดับการศึกษาสูงสุดสถานะของที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกอย่างมันมีผลต่อการสมัครสินเชื่อทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเราต้องเลือกใส่ให้ดีๆด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นที่อยู่จัดส่งเอกสารและที่ติดต่อได้นะถ้าเป็นที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชนก็ติ๊กถูกได้เลยเพื่อใครถามว่าเอกสารส่งมาถึงบ้านหรือเปล่านะครับมีส่งมานะครับบุคคลที่สามารถติดตามได้เพื่อติดตามทวงถามหนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าสินเชื่อถูกกฎหมายเนี่ยจะติดต่อแบบสุภาพนะครับและติดตามไม่เกินวันละ1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณรับนะถ้าเกิดคุณไม่รับเขาก็จะโทรได้เรื่อยๆนะตามกฎหมายที่ออกมาเลยนะครับซึ่งเขาอาจจะโทรหาบุคคลอื่นก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเราได้นะครับแต่ไม่ใช่สินเชื่อนอกระบบนะครับที่จะโทรไปหาทุกคนและสร้างความวุ่นวายเพื่อทำให้เราอับอายนะครับและก็เผื่อใครถามอีกรอบนะครับบางคนบางแอปเนี่ยมีคนโทรไปหาบุคคลอ้างอิงด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่เคยโดนเลยนะครับต้องบอกเลยนะเพราะว่ามีคนมาต่อว่าผมว่าทำไมไม่บอกว่าจะมีคนโทรไปหานะครับผมเลยต้องบอกเผื่อไว้ก่อนนะว่าอาจจะมีคนโทรไปหาก็ได้นะเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลย
ข้อมูลสถานที่ทำงานนะครับอาชีพทำงานอะไรเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยนะโดยพนักงานประจำเนี่ยแต่ไม่มีซื้อเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนก็ต้องเป็นอาชีพอิสระเท่านั้นเพราะว่าพนักงานประจำนะครับต้องมีสลิปหรือใบรับรองเงินเดือนเท่านั้นนะครับอายุงานกี่ปีและกี่เดือนนะครับโดยเดือนนะห้ามใส่เป็นเลขศูนย์นะครับรายได้ต่อเดือนแนะนำให้เป็นรายได้รวมค่าคอม OT รายได้พิเศษทั้งหมดก่อนหักภาษีหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยนะครับจะได้วงเงินสูงๆนะชื่อบริษัทที่ทำงานที่อยู่บริษัทเบอร์โทรที่ทำงานซึ่งก็ต้องบอกเหมือนกันนะครับว่าสินเชื่อบางตัวเนี่ยโทรไปหานะครับผมเคยเจอตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ KKP Cash Now นะครับคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองหรือเปล่าผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีติ๊กถูกว่าฉันมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับผู้ประกอบธุรกิจก่อนและภายในช่วง2เดือนที่ผ่านมารวมกับการขอสินเชื่อทางนี้จากธนาคารแล้วไม่เกิน3แห่งนะซึ่งผมก็พึ่งขอสินเชื่อฟินิกซ์และเงินทันเดอร์ไปนะครับก็เป็นของ SCB ทั้งคู่นะรวมกับ KKP เนี่ยก็2แห่งพอดีนะก็กดติ๊กถูกได้เลยนะครับแล้วใส่จำนวนธนาคารแล้วกดถัดไปได้เลยนะถ้าถามว่ามีผลอะไรไหมครับสำหรับคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทเนี่ยเราจะสามารถขอสินเชื่อได้แค่3ธนาคารหรือ3สถาบันการเงินเท่านั้นนะแต่เฉพาะในปีนี้2565เนี่ยจะขอได้4ธนาคารนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทเนี่ยแล้วขอเกิน3ที่เนี่ยคือไม่สามารถกู้ได้เลยนะก็สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับผมแนะนำให้สอบถามใน YouTube จะดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะเห็นคำถามได้ง่ายที่สุดนะครับโดยผมจะตอบประมาณวันละครั้งนะแล้วก็รบกวนถามให้ละเอียดชัดเจนด้วยนะครับเพราะไม่งั้นผมตอบไม่ถูกจริงๆนะก็คืออยากช่วยนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่เข้าใจคำถามเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับต่อมาก็จะเป็นพิสูจน์ตัวตนด้วยดิจิทัล ID นะครับซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองนะส่วนตัวผมทำไปแล้วนะครับก็เลยผ่านไปดื้อๆนะแต่ก็จะบอกวิธีการง่ายๆฟังแล้วกันนะครับคือเราเนี่ยต้องไปที่ตู้ True Money ที่ตู้ Shop หรือ True Coffee ที่เขาให้เปิดให้บริการนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกไปที่7ในกทม.และอีก38จังหวัดรวมกว่า 10,000 สาขาเพื่อไปยืนยันตัวตนก็ได้นะครับลองดูสาขาในรูปนี้ได้เลยนะจากนั้นก็พกบัตรประชาชนและมือถือที่มีแอป True Money Wallet เนี่ยไปที่หน้าเมนูฉันและเลือกระดับการยืนยันตัวตนรอได้เลยนะหลักๆ ก็จะมีการเสียบบัตรประชาชนเอามาสแกน QR Code ให้เขาถ่ายเอาแอปมาสแกน QR Code ที่เขายื่นให้นะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเท่านั้นเองนะครับเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าสมัครสินเชื่อต่อได้เลยนะโดยหัวข้อต่อมาก็คือยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล NDID ก็กดถัดไปได้เลยก็จะมาที่หน้าข้อมูลประกอบการสมัครสินเชื่อนะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับกดถัดไปได้เลยนะความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็กดยอมรับได้เลยระบบก็จะส่งหมายเลขอ้างอิงมาให้นะครับก็ไม่ต้องไปจดอะไรจำอะไรนะครับก็ให้เราไปที่แอป True Money อีกรอบนึงนะไปที่เมนูกล่องข้อความเนี่ยตามในคลิปเลยนะครับก็จะเห็นข้อความสมัคร KKP Saving หรือ KKP Cash Now เนี่ยให้เสร็จสิ้นนะครับก็กดเข้าไปเลยนะหน้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล NDID เนี่ยก็กดดำเนินการต่อได้เลยก็จะต้องกรอกรหัส OTP ก่อนแล้วกรอกยืนยันรหัส OTP นะครับใส่พินเพื่อยืนยันการทำรายการว่าเป็นเราจริงๆนะจากนั้นสแกนใบหน้าถอดแว่นตาสแกนในที่ที่มีแสงสว่างนะครับทำให้รูปเหมือนในบัตรประชาชนด้วยนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยต้องเปิดหูให้เห็นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเลยนะครับอย่างเช่นกระพริบตา2ข้าง 1-2 ครั้งเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดยอมรับการยืนยันตัวตนได้เลยนะก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนนะมาถึงตรงนี้ก็ให้รอจนกว่าระบบจะอัปเดตนะผมรอประมาณ2นาทีนะครับก็กลับมาที่หน้า KKP Cash Now เนี่ยก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการอัปโหลดเอกสารนั่นเองนะครับกดถัดไปได้เลยมาหน้าอัปโหลดเอกสารนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะอัปโหลดอะไรนะมีสลิปเงินเดือน1เดือนล่าสุดมีรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนก็แนะนำให้อัปโหลดเอกสารตามนี้เลยนะครับสำหรับพนักงานประจำเนี่ยต้องส่งสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนด้วยนะครับก็เลือกเลยนะครับว่าจะอัปโหลดเอกสารอะไรก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อัปโหลดสลิปเงินเดือนแบบ PDF ไปเลยนะแล้วก็กดบวกเลือกไฟล์ .jpg.pdf ใครจะถ่ายรูปก็กดกล้องถ่ายรูปได้เลยนะใครมีไฟล์ในเครื่องก็กดไฟล์ได้เลยนะครับซึ่งผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับก็กดไฟล์ก็มาที่โฟลเดอร์นะครับเวลาเราเพิ่งโหลดอะไรมาเนี่ยมันก็จะมักอยู่ด้านบนเสมอนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาได้เลยนะครับจากนั้นกดต่อไปนะถ้าเอกสารครบหมดแล้วเนี่ยก็สามารถกดอัปโหลดได้เลยนะครับสำหรับสเตทเมนต์เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่จะมีรหัสเข้าเนี่ยต้องใส่ด้วยนะครับ
ดยหลายๆธนาคารมักจะใช้วันเดือนและปีคริสต์ศักราชเนี่ยเป็นรหัสเข้านะครับแต่ไงต้องเช็คให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเอกสารเข้าไปได้เลยนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่ทันอัปโหลดสลิปเงินเดือนในรอบแรกนะครับทำให้เขาตีกลับมาผมเลยต้องส่งสลิปเงินเดือนอีกรอบนึงนะครับตามในรูปเลยนะเอกสารไม่ครบไม่ชัดเจนอัปโหลดใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้แอบบอกนิดนึงนะผมไม่ชัวร์นะครับเวลาที่ผมสมัครเนี่ยผมอัปโหลดเอกสารสเตทเมนต์ก่อนทำให้มันไปเลยไม่สามารถกลับอัปโหลดสลิปเงินเดือนได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ผมสมัครวันที่28เดือน7ปี2565นะครับกว่าจะรับเงินคือเนี่ยก็วันที่2เดือน8เลยนะครับรวมระยะเวลาประมาณ7วันเลยนะครับที่มันช้าเพราะว่าวันที่28 29เนี่ยเป็นวันหยุดราชการและวันที่30 31เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับทำให้เวลาที่นับวันจริงเนี่ยกลายเป็นช่วงวันที่1วันจันทร์เลยนะครับและรับเงินในวันที่2เนี่ยก็ถือว่าตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ2วันทำการนะสำหรับผมคือมันเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าช้าก็แล้วแต่นะครับไม่ซีเรียสนะยังไงก็อย่าลืมนะครับสมัครวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเขาไม่นับนะครับก็จะมาเป็นข้อความแจ้งเตือนในแอป True Money เลยนะครับและข้อความแจ้งเตือนจาก KKP นะว่าส่งเงินมาให้แล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะตามที่เห็นในรูปเลยนะก็ให้เราเข้าไปใน True Money Wallet ได้เลยนะครับที่ KKP Cash Now เนี่ยก็จะเห็นคำว่ายินดีด้วยสินเชื่อของคุณได้รับการอนุมัติแล้วและยอดเงินได้โอนเข้าสู่บัญชี True Money Wallet ของคุณเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดให้ครบเลยนะครับว่าเนี่ยผ่อน24เดือนเดือนละ300บาทดอกเบี้ย 25% ต่อปีแล้วก็มีค่าธรรมเนียมจากภาษีอากร 0.5% ของวงเงินนะครับก็คือ3บาทนะก็กลับไปที่หน้าสินเชื่อได้เลยหน้าสินเชื่อ KKP Cash Now นะครับก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเราสามารถชำระเงินได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะเห็นเรียบร้อยนะครับว่าเงินเนี่ยเข้ามาในบัญชี True Money Wallet เรียบร้อยแล้วนะโดยสำหรับที่การโอนเงินไปธนาคารนะครับก็ไปเจอในคลิปต่อไปได้เลยนะครับยังไงผมก็ขออวยพรทุกคนสมัครผ่านแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสมัครผ่านแล้วเนี่ยก็รบกวนนิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสมัครผ่านแล้วสมัครสินเชื่อผ่านแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่มาดูคลิปของผมด้านหลังด้วยนะครับจะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับมันไม่ถือว่าเป็นการอวดนะครับมันเป็นการบอกว่าเนี่ยสมัครได้จริงนะวงเงินที่ได้ก็โอเคอยู่นะคนที่เขามาสมัครทีหลังเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจว่าแบบเอ้ยฉันจะลองสมัครมั่งนะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยเนาะฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าอยากจะสมัครสมุนผมฟรีๆนะครับก็สามารถกดซื้อของใน Shopee Lazada JD Central ได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะหรือว่าจะสมัครพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อต่างๆรวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุต่างๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสมัครของทุกๆท่านเลยนะครับอยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายหรือมาใช้เล่นๆนะครับคุณควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อมี2อย่างนี้เท่านั้นนะครับ1คุณต้องการกู้เพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่สร้างรายได้ใหม่เท่านั้นนะครับและอันที่2นะครับเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับคุณถึงจะไปกู้เงินนะครับสำหรับกรณีอื่นผมไม่แนะนำนะครับช่องนี้ไม่แนะนำเลยนะครับและยังไงก็รักษาเครดิตกันไว้ให้ดีทุกคนด้วยนะก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินทุกๆท่านเลยนะครับและขอให้หลังจากนี้ไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอีกเลยนะครับก็ขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย